ใส่ถุงเท้ารอแล้วนะฮะเอาอัพอัพประมูลเสื้อพ่อไหมประมูลเสื้อพ่อไหมของพ่อโทษนะท่านของพ่อของพ่อใส่เสื้อเบอร์8นะฮะของพ่อใส่เสื้อเบอร์8นะครับเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะฮะเบอร์8นะฮะประมูลเสื้อครับประมูลเสื้อ20บาทพ่อบอกเริ่มตั้งที่20บาทนะฮะพ่อบอกสวัสดีครับครูกี่โมงคะน้องเต้าไปกรุงเทพวันเกิดน้องเช็คอินเช็คอินเที่ยงนะฮะน้องเช็คอินเที่ยงนะครับประมาณ11โมงเนี่ยน้องต้องกลับไปเตรียมตัวเตรียมของแล้วนะครับยาดมยาหอมพร้อมยังอันนี้ต้องถามพี่ปอนนะฮะต้องถามพี่ปอนนะฮะยาดมยาหอมพร้อมหรือยังให้พ่อไม่ได้มาเชียร์มาเป็นหน่วยพยาบาลให้พ่อนะฮะเริ่มต้นที่สบายเริ่มประมูลแล้วนะฮะพ่อประมูลแล้วพ่อวัยรุ่นสุดครบแล้วเอา4คนครับฐานที่4คนอีกคนเดียวอีกคนเดียวที่เหลือจะเป็นขาพ่อละที่เป็นขาพ่อเนี่ยน้องแต่งตัวเราลงสนามแล้วสงสารเลยไม่รู้ว่าจะได้เตะหรือเปล่านะแต่ว่าเตรียมตัวไว้ก่อนนะลูกใครครับครูน่ารักมากจ้าเป็นน้องของน้องป๊อปนะฮะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะบูมน้องบูมนะฮะน้องชายนะฮะแก้มยุยมากจะพาไปดูรอบนึงแก้มยุยมากเฮ้ยควงไม้ด้วยควงไม้ควงไม้ควงไม้ใหม่ควงไม้ใหม่ควงไม้ควงไม้ควงไม้เบอกพ่อไปขอแข่งก่อนครับไม่ได้จริงๆฮะไม่ได้จริงๆเพราะว่าทางกรรมการเขาวางคิวมาอย่างนี้แล้วนะฮะตอนนี้แข่งไม่เสร็จเลยกีฬาพื้นบ้านตัวลูกแต่เนาะแต่งตัวทาแล้วเตรียมพร้อมลงสนามแล้วนะฮะตอนนี้ลุ้นกับตามากเลยค่ะตอนนี้เช่นกันครับเช่นกันฮะอยากให้น้องลงแป๊บนึงก็ยังดี5นาที10นาทีก็ยังดีลงไปวิ่งเล่นกับพี่ๆเขาก่อน
สภาพนี้คือดูรู้เลยว่าอยากลงเล่นด้วยอาการแบบนี้รู้เลยว่าอยากลงเล่นด้วยก็ได้แต่รอเวลานะฮะบอกพ่อเลื่อนไฟบินได้ไหมเนาะต้าไปไหนครับต้ามีงานที่กรุงเทพนะฮะงานพิธีชัยนรงค์นะฮะก็ได้หอบเก้าอี้มาแถวเนาะโดยเฉพาะเลยเสร็จสตาร์ทแล้วนะฮะเสร็จสตาร์ทแล้วนะฮะรองเท้าเท่าไหร่นี่นะครับรองเท้าเท่าไหร่ของพี่เบิ้ลของพี่เบิ้ลของพี่เบิ้ลหรอจริงวันแล้วแกไหนอ๋อหรออันนี้ของพี่เบิ้ลนะฮะยองบอกพี่เบิ้ลไปเตะแล้วก็ให้มานะครับพี่เบิ้ลก็ไปแข่งมาเหมือนกันแล้วก็ให้ยองไปเตะด้วยกันรับช่วงต่อคอยเดี๋ยวต้องไปหาอบต.กันนะให้แข่งก่อนปักเค้กไว้ให้แรงมากกัญญาชิ้นนึงของมึงชิ้นนึงเอาไปเสียบไว้อัญญาอัญญาบ้านแล้วคนที่เป็นคนกันนะอันนี้แยกไปไปตีคนที่สนามตัวอัญญามากสนามข้างหลังโอเคข้างหลังบ้านแล้วทีนี้รองเท้ามันกินต้นแล้วมันเป็นมันเรียกว่าอะไรเป็นแผลรองเท้ากัดนี่เหรออ๋อแกก็เลยให้มารับช่วงต่อพอผมมาใส่ปุ๊บก็เป็นอีกไม่ปกติมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคนที่มากันกัดไม่ให้รองเท้ามันหดอ่ะเนี่ยเอาไว้ใส่ที่เราเวลาเราจะไปซื้ออย่างเงี้ยมันจะเป็นที่ดัดอ่ะอ๋อให้มันอยู่ทรงตอนนี้สนามยังลงไม่ได้นะฮะเพราะว่าไปวอร์มก่อนไหมไม่เป็นไรครับต้องวอร์มก็ได้ครับนี่ใช้ชุดย่างดีถ้าเลย11โมงไปผมไม่ได้อยู่แล้วนี่ป่ะพอเลย11โมงไปนี่คือยังไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกนะเมื่อกี้นี้ตอนนี้ทางสนามเขาก็มีแข่งกีฬาพื้นบ้านอยู่นะครับฟังโฆษกเลยครับฟังโฆษกหน่อยนี่สวิงไฟอยู่ไหนผมจะไปปิดมาไหลแถวนี้ล่าสุดยองจะไปจะหาปิดสวิตไฟโคศกแล้วนะฮะเป็น400แล้วบอกน้องหน่อยซื้อดันทรงรองเท้ามาใส่ตอนถอด
มันถึงจะไม่กัดเท้าครับน้องแจ้อยู่ครับเมื่อกี้น้องก็พูดอยู่ว่าน้องยังไม่ได้ไปซื้อมานะฮะปกติน้องมีอยู่แต่ว่าน้องไม่ได้เอาใส่พี่บอลเซซีมาไหมคะเมื่อกี้มาร่วมเดินขบวนนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่านักกีฬาระเบียบเรานะคะมีแข่งทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับใครเป็นมือโกตาใครอาจารย์ม่อนอาเป็นมือโกเหรออ๋อคนเดียวเต็มประตูเลยมิดเลยเดี๋ยวพาไปดูมือโกอาจารย์ม่อนเป็นมือโกนะฮะมิดประตูเลยนะฮะมิดประตูเลยวางระวังเกมมาดีนะฮะระวังเกมมาดีโอ้ยน้องใส่ปอกแขนเลยค่ะแดดแรงเพราะว่าน้องน่าจะมีอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ดูก่อนว่าจะได้ลงหรือเปล่าเขากำลังดูสถานการณ์อยู่ว่าจะได้ลงไหมเอ้าตะบอลมาลงเตะด้วยขอมาบนเสื้อกีฬาของพระเอก600ค่ะพี่แพทย์600แล้ว600พี่แพทย์600ต้ายอม 3,000 ต้าเท่าไหร่ยังไม่มีแค่ไปครับแค่ไปครับเสื้อผมหอมนะครับขนาด1ได้350น้องได้ลงไหมครูตอนนี้ดูสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยทางสนามก็ยังมีกีฬาพื้นบ้านอยู่นะฮะต้องรอให้กีฬาพื้นบ้านแข่งเสร็จก่อนนะครับตะกี้น้องบอกอยู่ว่าถ้าประมาณ 11:00 นเสร็จๆยังไม่เริ่มแข่งก็ไม่น่าจะได้ลงแข่งกับพี่ๆเพื่อนๆเพราะว่าน้องต้องกลับไปเตรียมตัวแล้วก็ไปเช็คอินที่สนามบินตอนเที่ยงนะฮะตะกี้ก็ถามอยู่ว่ามาลงวอร์มกับเพื่อนไหมน้องว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนในวันนี้ฮะแต่ว่าล่าสุดจะไปปิดไมค์พิธีกรแล้วนะฮะเป็นส่งศูนย์บอลเหลวตะเคียมาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ร่วมใจให้กับนักกีฬาทุกประเภทเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลนะครับให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันนะครับที่ป้ายด้านหน้านะครับนักกีฬาจากกองทัพนะครับนักกีฬาจากกองทัพเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เรานะครับจะกำลังผู้เข้าเส้นชัยนะครับเข้าเส้นชัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราประตูเป็นตะคนเตะบ่เขาให้ระวังเกมมาอย่างดีแล้วฮะแล้วมีแผนในการเล่นนะฮะอันนี้ประตูของเรานะ